สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่น้อง FC นะครับไปทำการไล่วงจรไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่ามีพี่น้อง FC ของเราถามเข้ามาเกี่ยวกับการไล่วงจรไฟเลี้ยวไม่ว่าจะของรถอะไรก็วงจรไฟเลี้ยวเหมือนกันเลยนะครับพี่น้อง FC นะการที่เราจะไล่วงจรไฟนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเราต้องชาร์จไฟมาให้เต็มนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่าไฟไม่เต็มนะครับเดี๋ยวไล่ระบบไม่ได้นะครับทุกท่านนะเวลาที่เรานะครับทำการไล่วงจรไฟนะครับอันดับแรกมีแบตเตอรี่ใช่ไหมผ่านฟิวนะครับไล่ไฟเราต้องใส่ฟิวนะครับฟิว10แอมป์นะตรงนี้นะครับมีฟิวนะครับไฟแบตเตอรี่ผ่านฟิวไปยังสวิตช์กุญแจนะครับไฟออกจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวไปยังสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บนะครับถ้าเป็นยามาฮ่านะถ้าเป็นยามาฮ่าไฟออกมาไฟเข้าแดงออกน้ำตาลนะครับถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยนะครับไฟเข้าแดงออกดำนะครับไฟออกดำมาที่ไหนมาที่รีเลย์นะครับมาที่รีเลย์ก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟเดียวของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะไฟจากสวิตช์กุญแจจะมาที่รีเลย์นะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟมาที่รีเลย์เราก็มาเช็คไฟที่รีเลย์นะครับสายสีดำนะครับถ้าเป็น Honda นะครับสายสีดำนะถ้าเป็นยามาฮ่าสายสีน้ำตาลไฟต้องมารอแล้วล่ะนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็12โวลต์ตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่มันอ่อนเด้อเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะแบตเตอรี่ไฟอ่อนนะนี่จับกาวไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะทำการวัดนี่แหละนะครับวัดสายไฟสีดำนะครับไฟมา11โวลต์นะครับพี่น้อง FC นะไฟมา11โวลต์นะครับตรงนี้รู้แล้วว่ามีไฟมา11โวลต์นะครับทุกท่านลำดับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าไฟมา11โวลต์ไฟเข้ารีเลย์นะครับออกรีเลย์สายสีเทานะครับออกรีเลย์สายสีเทานะครับนี่สายข้างกันเลยเข้าดำออกเทานะครับออกเทาตรงนี้ไปไหนนะครับออกเทาตรงนี้แล้วไปไหนสายไฟตรงนี้นะครับพี่น้อง FC หลายๆท่านอาจจะไม่รู้หลายๆท่านก็น่าจะพอเดาได้นะครับไฟเข้าดำออกเทานะครับออกเทานะครับทีนี้สายสีเทาตรงนี้นะครับมันจะยิงไปที่นะครับสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายเลยนะไปที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายกันเลยนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้นะครับเมื่อเราถอดชุดสีชุดแฮนด์ชุดสวิตช์แฮนด์ออกมาแล้วนะครับเราก็มาหาสายไฟกันนะครับพี่น้อง FC หาสายไฟเส้นไหนสีอะไรนะครับก็เป็นสายไฟเส้นที่ออกมาจากรีเลย์นะครับสายไฟเส้นที่ออกมาจากรีเลย์อย่างเช่นเคสนี้สีเทานะครับเทาที่รีเลย์เป็นเทาขาวเทาที่รีเลย์เป็นเทาขาวแต่สายไฟมาที่ชุดเรือนใหม่ชุดสวิตช์แฮนด์เทาเข้มอันนี้เราต้องพลิกแพงหาสักนิดนึงนะครับดังนั้นเราก็นะครับมาทำการไล่นะครับเช็คว่าไฟมันมาถึงตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับถ้าไฟจากรีเลย์มาไม่ถึงชุดสวิตช์แฮนด์ก็คือมีสายไฟขาดนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะเราก็เอามิเตอร์มาจิ้มหรือว่าเอาหลอดไฟมาจิ้มเช็คดูนะครับว่าไฟมันติดหรือเปล่านั่นเองนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับสำหรับไล่วงจรไฟนะครับผมจะย้อนกลับไปง่ายๆจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวไปสวิตช์กุญแจออกสวิตช์กุญแจไปที่รีเลย์ออกรีเลย์นะครับไฟจะมาที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับพี่น้อง FC นะอย่างเช่นในเคสนี้นะครับทำไมมันถึงไม่ติดนะครับพี่น้อง FC นะไฟมันมาแต่เปิดแล้วไม่ติดก็เพราะว่าสายไฟมามันขาดตรงนี้นะนี่มันมีร่องรอยของการงัดขาดนะครับมีร่องรอยของการงัดขาดตรงนี้เห็นไหมนี่กล้องอาจจะมัวๆสักนิดนึงนะครับมันเป็นมุมนะครับมุมนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆนะครับสายไฟนะตรงจุดนี้ขาดนะครับไฟเดียวก็เลยไม่ติดสักข้างนั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการต่อสายไฟเข้าไปนะครับเมื่อเราทำการต่อสายไฟเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทำการเปิดเทสให้พี่น้อง FC ได้ดูเห็นไหมอันนี้ผมเอาหลอด LED มาเทสนะหลอด LED ถ้าเราเอามาใส่ผิดขั้วมันไม่ติดถ้าเอาหลอด LED มาใส่ไฟเดียวมันจะกระพริบพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครใส่หลอด
LED แล้วนะใส่หลอด LED 1ท่านต้องเปลี่ยนรีเลย์เป็นรีเลย์แบบแต่ง2ท่านต้องไปซื้อตัวแยกสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขวามาต่อคอมหรือว่าต่อเพิ่มเข้าไปนะครับมันจะมีตัวแยกสัญญาณไฟเลี้ยวขายอยู่นะครับไม่งั้นมันจะกระพริบทั้ง4หลอดพร้อมกันนะครับทุกท่านนะอันนี้บอกไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอันนี้เราทำการเทสให้พี่น้อง FC ได้ดูเห็นไหมติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือรถคันนี้นะครับเขาไล่ไฟมาก่อนเราละแต่ไล่ไม่ติดนะครับเขาไล่มาก่อนเราแน่นอนชัวนะครับทำไมนะครับผมถึงต้องบอกว่าชัวนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยของการลื้อทำมาก่อนเรานะครับโดยเฉพาะสายไฟช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับสายไฟช่วงท้ายเนี่ยเป็นสายไฟบ้านต่อมาธรรมดาโอเคสายไฟบ้านต่อมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับก็ไฟรถแค่12โวลต์5แอมป์เต็มที่นะครับเต็มที่5แอมป์ไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเส้นใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับพี่น้อง FC นะนี่นะครับเรามาดูกันช่วงท้ายนะครับพี่น้อง FC นะสายไฟช่วงท้ายรถนะครับผมก็นะครับอยากจะให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่าสายไฟที่เขาต่อมาเนี่ยมันขาดทีนี้นะครับผมต้องใช้ไขควงแย่ลงมาเพื่อที่จะมาเกี่ยวสายไฟนะครับวันนี้เป็นสายไฟใต้ถังน้ำมันนะผมไม่อยากจะทำการถอดถังน้ำมันนะเพราะว่าถ้าเราถอดถังน้ำมันปั๊บเนี่ยน็อตอาจจะขาดงานอาจจะเพิ่มนะครับดังนั้นต้องใช้เทคนิคแล้วล่ะนะครับก็คือใช้ซี่รวดนะครับหย่อนลงมาแบบนี้แล้วก็มาเกี่ยวสายไฟขึ้นไปเพราะว่ามันมีสายไฟขาดนะครับสายไฟเลี้ยวหลังขาดนะครับเขาต่อมาเขาหาต้นขั้วไม่เจอนะครับนี่นะครับนี่เราก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเกี่ยวดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็มันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะปัญหาหลายๆอย่างนะครับมันเกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะครับก็รถเก่าก็อย่างนี้แหละนะครับผ่านมือช่างมาหลายช่างแต่ละช่างก็นะครับวางงานวางยากันไว้นะครับบางช่างก็ละเอียดบางช่างก็ทำพอแล้วนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ